บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิตอลแห่งอินโนเวทีและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSS iSmart จะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนFinancia Sailor Number 1 Digital and Innovative กลับมาติดตามคุยหุ้นกันต่อก่อนที่ไปดูทิศทางมาดูเรื่องของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกันนิดนึงในเรื่องของกรณีที่มีผู้เสียหายถูกขโมยกระเป๋าที่มีบัตรประชาชนแล้วก็นำไปใช้ในการเปิดบัญชีกับทางธนาคารของแก๊ง call center จนทำให้เขาได้รับความเสียหายต้องถูกจับติดคุกกันไปนะคะตอนนี้นอกจากประเด็นเรื่องของตำรวจแล้วก็ในส่วนของธนาคารที่เกี่ยวข้องด้วยว่าทั้ง7ธนาคารที่ไปเปิดบัญชีเนี่ยให้เปิดได้อย่างไรในเมื่อเจ้าของเนี่ยทำบัตรประชาชนหายไปแล้วนะคะตรงนี้ในส่วนของประธานสมาคมธนาคารไทยเองนะคะเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าก็ปัจจุบันเนี่ยจากข้อมูลของบัตรประชาชนเนี่ยยังถือว่าไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบของธนาคารเนื่องจากว่ามันไม่สามารถเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้จึงไม่สามารถตรวจสอบบัตรประชาชนหมดอายุหรือว่าทำหายได้นะคะตรงนี้ดังนั้นก็เลยอาจจะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบอาจทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ล่าช้าออกไปบ้างเพราะหากว่าต้องยืนยันความเป็นตัวตนของผู้ที่มาเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะต้องใช้ข้อมูลเอกสารหรือการตรวจสอบข้อความรหัสส่วนตัวหรือเป็นพาสเวิร์ดที่ทิ้งเอาไว้กับทางธนาคารหรือแม้แต่ลายเซ็นซึ่งในเขาบอกว่าบางทีลูกค้าบางคนเนี่ยก็จะอุ้ยทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้ทำไมมันจะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยค่ะพอมันเกิดปัญหาแล้วก็เข้าใจได้เพื่อป้องกันแต่ตอนนี้คือถ้าทำตามขั้นตอนเนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะยินยอมที่จะให้เข้าสู่ให้เป็นระบบจะไม่เป็นใช่ให้เป็นระบบเพราะว่ามันเกิดกรณีอย่าให้มันเทคโนโลยีมันมากเกินไปแล้วก็ลาหลวมแล้วก็ใส่หน้ากากไปอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วก็ให้ยอมให้เปิดแล้วตำรวจเองเนี่ยเขาความจริงเนี่ยจะกล่าวหาใครเนี่ยนะมันต้องรอบคอบนะคือจะไปว่าแบงค์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคือเจ้าที่เนี่ยคุณโอ้ไม่รู้ล่ะคุณบัตรประชาชนไหนแล้วไม่ไปตรวจสอบก่อนออกหมายจับเนี่ยไปดูที่ธนาคารใครเป็นคนไปเปิดถูกไหมให้มันแน่นให้มันรัดกุมหน่อยไม่ให้คุณทำงานสัวๆนี่มันเขาถึงเรียกร้องในการปฏิรูปตำรวจไงสัวๆนะนี่คนก็ไปลุมแบงค์ก็ชวนหนึ่งอะใช่นะเป็นความหละหลวมคุณปล่อยให้คนปิดหน้ากากคุณไม่ดูหน้าเหมือนโลกเทคโนโลยีเนี่ยนะขึ้นรถเมย์ก็ไม่รู้จักกันแล้วข้างๆกันเพราะขึ้นไปก็ดูแต่เนี่ยให้คนที่รับเนี่ยไปดูหน้าเขาหน่อยขอโทษครับพี่เดี๋ยวเขานิดนึงถอนหน้ากากนิดนึงได้ไหมคะขอตรวจสอบใบหน้าใช่เนี่ยค่ะแต่ว่าที่หนักกว่าก็คนจะเอาเข้าคุกเนี่ยแล้วเขาปฏิเสธมาแล้วแล้วเขายืนยันว่านั่นหายก็อย่างน้อยให้โอกาสเขาหน่อยก็เรียกหน่อยสิคุณไม่ทำงานสำนวนสุดๆๆออกไปแต่เมื่อวานตำรวจเขาก็ชี้แจงว่าคือที่ออกหมายจับเพราะว่าออกหมายเรียกไป2ครั้งและ2เดือนไม่มีการติดต่อกลับมาแต่ว่าทางผู้เสียหายเนี่ยคุณนิชาเขาบอกว่าเขาก็คือเขาไม่ได้อยู่บ้านเขาต้องไปทำงานเขาก็เลยไม่รู้ถึงหมายเลขแต่พอเขารู้ปั๊บเนี่ยเขาเรียกเลยเขาก็ไปยืนยันตัวตนที่ทางสำนักงานตำรวจเลยที่ใช่แต่เขาก็มีการตรวจสอบว่าทำไปตามขั้นตอนตามขั้นตอนให้ทำทุกอย่างดิให้ทำทุกคดีดิตามขั้นตอนอ่ะนี่ไงคะแล้วนอกจากส่วนของแบงก์เองเนี่ยเขาบอกในอนาคตนะคะประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าน่าจะได้ใช้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้2561ก็คือจะนำระบบ National Digital Identity หรือการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอลซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยคือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจมากขึ้นก็คือคุณมาเปิดบัญชีปั๊บสามารถลิงก์ไปที่กระทรวงมหาดไทยยืนยันความเป็นตัวตนของคุณได้ทันทีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโอ้โหมันเร็วมากนะทุกอย่างแล้วก็มันอาชญากรเศรษฐกิจเนี่ยมันก็พัฒนาไปมากแล้วต้องตามไม่ทันต้องตามไม่ทันจริงค่ะเพื่อนบ้านเราเป็นไงวันนี้วันนี้ส่วนใหญ่เพื่อนบ้านเราปรับตัวลงไปนะคะในช่วงเช้าตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ค่ะวันนี้ปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือต่างชาติเขาหยุดขายไหมโอ้โหถ้าขายอย่างนี้นะฮะแล้วรายย่อยๆนี่ต้องดูนะดูประมาณการหน่อยเป็นองค์ประกอบนะคุณยัยมองตัวเลขกลมๆ 2,000 อย่างเดียวมองที่เขาปรับล่าสุด1850เนี่ยนะถ้า1850เนี่ยแสดงว่าแกปช่องว่างที่มันไปจากนี้เนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะมาจะไป 1,900 หรืออะไรแล้วแต่นี่นะแต่ว่าปลายปีเนี่ยเขาประเมินกันว่า1850ไม่ใช่ทุกค่ายนะฮะบางค่ายดูหลายๆอันมาเปรียบเทียบกันดูเป้าหมายแล้วก็มาดูว่าตัวเองเนี่ยมันพร้อมจะเสี่ยงได้ขนาดไหนอย่ามองโลกหรูเกินไปนะบอกว่าปีที่แล้วฉันกลัวจน
เสียโอกาสนะขายหุ้นไปก่อนขายหมูอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าในการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยปัจจัยแวดล้อมมันต่างกันนะวันนี้เนี่ยแนวโน้มตลาดจะเป็นยังไงอยู่ที่ต่างชาติอย่างเดียวถ้ายังขายหนักๆอย่างนี้แล้วก็เพื่อนบ้านเขาเริ่มป่วยกระสอบกระแสนะฮะเริ่มแผ่วกันเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะถอยหลังลงนั่นเหมือนกัน 1,800 จุดเนี่ยสงสัยจะเป็นประการดันสำคัญที่มันไปลำบากนะใช่เพราะว่าพอไปแตะปั๊บก็จะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาทันทีนะคะอาจจะต้องรอดูกันไปดูปัจจัยเสี่ยงต่างๆด้วยค่ะข่าวบริษัทจดทะเบียนตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวก็ปลาสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มรุนแล้วผลประกอบการของธนาคารเดี๋ยวจะมาเก่งกำไรกันล่วงหน้าสัปดาห์หน้าดูกลุ่มธนาคารเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ